สวัสดีครับวันนี้เรามาเก็บเงาะสวนหลังบ้านด้วยกันครับปีนี้เงาะไม่ดกนะครับดอกดกมากครับแต่ลูกไม่ค่อยดกครับดูครับนี่ลูกไม่ใหญ่มากครับนะครับข้างบนครับมีบ้างครับอันนี้เงาะหลังบ้านเราก็เก็บเฉพาะที่เราเก็บได้ครับนี่ดูครับดูครับเก็บเฉพาะเท่าที่เรามองเห็นอยู่สูงเรายังไม่ออกครับเงาะปลูกไว้หลายปีแล้วนะครับปลูกไว้กินครับแต่ปีที่แล้วนี้ได้ขายเพราะว่ามันดกปีที่แล้วดกมากครับได้เป็นน่าจะเป็นร้อยเป็นร้อยเงาะต้นเดียวนะครับได้เป็นร้อยกิโลครับแต่ปีนี้ไม่ได้ครับเท่านี้ก็เริ่มน่าจะหวานแล้วล่ะครับนี่ครับพอเก็บได้เราเก็บเลยครับเก็บให้ลูกสาวกินสาวชอบกินเงาะครับครับปีนี้ไม่ดกเลยเงาะไม่ดกเลยครับปีที่แล้วนี่ดกมากเลยครับพาชมรอบต้นกันครับดูครับพอได้เก็บครับนี่พอได้เก็บดูครับพอได้เก็บให้ลูกให้หลานกินครับปีนี้ไม่ดกเลยมันติดลูกแต่ว่ามันมาโดนแดดจัดนะครับมันก็เลยม้านครับม้านแล้วก็ร่วงเน่าไปนี่อันนี้คือส่วนที่เหลือครับนี่เหลือไม่เยอะครับตอนนี้มันติดเยอะมากติดเต็มเลยแต่พอลูกกำลังจะโตม้านหมดเลยครับร่วงหมดเลยเหี่ยวร่วงเงาะลูกไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าหวานดีพาไปดูรอบต้นครับต้นเดียวนะครับแต่ว่าต้นใหญ่มากข้างบนก็จะพอได้เก็บแต่ต้องเอาบันไดมาปีนเก็บครับโอเคครับจากลากันไป